สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับ The Ngot Channel นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีเอาค่า energy เนี่ยมาใส่เป็นขวดหรือการเอาค่ากำลังเนี่ยมาอัดใส่ในขวดแล้วเก็บเอาไว้สำหรับรอรับระบบประมูลตลาดมืดที่เขาจะเอาของบอสเนี่ยเข้ามาไว้ใน NPC ตัวนึงแล้วก็กดซุ่มโดยใช้ค่า energy เนี่ย50โอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมควรจะทำเก็บเอาไว้โอเคเริ่มกันที่ค่า energy กด F3 ขึ้นมาครับผมก็เข้าที่ไอเทมแล้วก็ไอเทมกดใช้ถามว่าถ้าเกิดว่าไม่ต้องทำวิธีนี้ก็ได้แต่เราจะเสียเงินซื้อขวดละ15บาทดังนั้นถ้าใครคิดว่าเงินเหลือเงินเยอะหรือว่าใช้เงินซื้อแล้วมันสบายใจกว่าก็ซื้อได้เลยครับผมขวดละ15บาทคูลดาวน์10นาทีเวลากดใช้เนี่ยจะฟื้นฟูค่าพลังงานหรือค่ากำลังเนี่ย50โอเคนะครับผมแต่ว่าสำหรับสายฟรีคนที่ไม่อยากเติมคนที่บอกว่าไม่อยากจะเติมเงินก็ทำได้แต่คุณต้องมีค่ากำลังดูครับทางซ้ายบนเนี่ยค่ากำลังหรือค่า energy เนี่ยเยอะๆหน่อยเพราะว่าการบีบอัดหรือการอัดใส่ขวดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้อัตราส่วนในการแลกอ่ะใน4ส่วนหรือ5ส่วนเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าวิธีหา NPC ตัวเนี้ยเราจะหามันยังไงดีถ้าจะเอาแรกๆเลยถ้าสมมุติว่าบางคนจำชื่อ NPC ไม่ได้บางทีเกิดไม่ได้ดูคลิปหรืออาจจะดูแล้วจำไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยให้จำเอาไว้เลยว่ามันคือนักเล่นแร่แปรธาตุครับผมขั้นแรกเราก็พิมพ์มาก็ได้นะเล่นแร่แปรธาตุป้าบพอนักเล่นแร่แปรธาตุเนี่ยมันก็จะแสดงออกมาครับผมของแต่ละเขตเมืองมีเกือบทุกเมืองเลยครับผมว่าที่ไหนมีนักเล่นแร่แปรธาตุบ้างเห็นไหมครับผมมันเขียนอยู่แต่ว่าไอ้เจ้าตัวที่มันอัด energy เนี่ยมันชื่อว่าอันลุสตินนะครับผมก็คือตัวนี้นี่ก็คือตัวนี้ครับที่ผมติ๊กอยู่อันลุสตินดังนั้นถ้าเกิดว่าคนที่มั่นใจว่าจำชื่อมันได้เราก็ไม่ต้องไปจำนักเล่นแร่แปรธาตุเรากดออกแล้วเราก็เข้าที่ NPC เหมือนเดิมครับแล้วเราก็พิมพ์อันลุสตินป้าบก็จะออกมาแต่ NPC ที่ใช้แลก Energy เท่านั้นดังนั้นถ้ามันมีอยู่ที่เมืองไหนบ้างล่ะเขาก็เขียนเอาไว้อยู่ครับนี่เขตปกครองคาเปออนมีอยู่3จุดจุดแรกเรากดเลยครับผมที่คาเปออนปึ้งพอกดปุ๊บเนี่ยเห็นป่ะครับมันจะมีเส้นบอกขึ้นมาว่าตัวแรกเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนี่เจ้าตัวแรกเนี่ยมันอยู่ที่นี่ครับอยู่ที่เมืองคาเปออนเลยครับผมอยู่ข้างบนตรงนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูอ่ะบอกต่อดูตัวที่2ครับอยู่ท่าเรือเอเฟเลียกดปึ๊บคลิกครั้งหนึ่งมันจะบอกเส้นทางว่ามันอยู่ที่ไหนเห็นไหมครับอยู่ที่ตรงนี้ครับปลายท่าเรือตรงนี้เลยโอเคเรามาดูตัวต่อไปตัวต่อไปอยู่ที่ไหนครับหมู่บ้านเคปลันกดคลิกที่เคปลันปั๊บมันก็จะบอกว่า NPC ตัวนี้อยู่ตรงไหนเห็นไหมครับแสงที่ทิ่มมาเนี่ยแสงที่โผล่ลงมาเนี่ยสีขาวๆเนี่ยก็คืออยู่ตรงนี้ครับต่อมาก็มาดูที่เขตปกครองบาเลนนอสบ้างจะมีอยู่ที่หมู่บ้านเวเลียครับผมก็คือที่นี่ครับแน่ตรงนี้ครับตรงที่อ๋อไม่ใช่ตรงนี้ครับตรงนี้นี่ตรงนี้นี่ครับหมู่บ้านเวเลียต่อมามาดูต่อครับเขตปกครองเซเลนเดียก็คือที่ผมอยู่ที่นี่เพราะว่าผมอ่ะจะเอาของหรืออะไรก็แล้วแต่ไว้ที่ไฮเดลครับผมดังนั้นที่นี่ใกล้สำหรับผมผมก็จะมาที่นี่ครับผมนะครับวามาเลฮันโดโอเคก็รู้กันแล้วนะครับวิธีหา NPC วิธีดู NPC ว่ามีอยู่ที่ไหนบ้างที่กีดก็มีครับผมนี่วิธีหามันโอเคต่อมาเรามาดูวิธีการสร้างว่าวิธีการสร้างเนี่ยเราจะทำยังไงอัตราส่วนในการแลกมันเป็นยังไงนี่ครับผมก็อยู่ที่ไอ้ NPC แรกแล้วครับอลุสตินกดเข้าไป
ดมันก็จะมีบอกว่ากำลังที่ต้องการ50เห็นไหมครับถ้าเรามี energy 50เราสามารถแลกเอาไปยัดใส่ขวดได้เนี่ยคือ10เท่ากับว่าถ้าเรากดแลกปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้ขวดที่เป็นน้ำยา10 energy ลองให้ดูแล้วกันนะผมกดแลกเลยไม่ได้ไม่เอาดีกว่าผมจะเอา200ครับโอเคก็คือ50เนี่ยจะได้เป็นขวดเนี่ยคือ10แล้วก็ถ้าเกิดว่า100เนี่ยมันจะได้เป็นขวดเนี่ยคือ20ถ้าเกิดว่าคุณมี energy 150เนี่ยคุณเอาไปแลกเป็นขวดเนี่ยจะได้30ถ้าเกิดว่ามี200เนี่ยเอาไปแลกจะได้50ครับผมดังนั้นอันที่คุ้มที่สุดเนี่ยคือคุณต้องมี energy 200แล้วคุณมาแลกเป็นขวด50ปึ๊บผมกดแลกเลยผมก็ลืมไปถ้าผมแลกไอ้ขวดต่ำเนี่ยผมจะแลกขวดสูงไม่ได้เพราะว่ามันเสีย energy โอเคผมก็ได้มาแล้วครับผมนี่น้ำยาฟื้นฟูกำลัง XL เห็นไหมครับว่ามันขวดละ2ล้านเลยนะถ้าคุณมีแบบว่าคุณสร้างหลายๆตัวสร้างแบบใน ID สร้างไว้เลย 7-8 ตัวแล้วก็รอวัน energy มันเด้งขึ้นมาเต็มหลอดแต่ว่ามีข้อแม้นะคุณจะต้องไปเก็บ energy เนี่ยค่าแม็กสูงสุดของมันเนี่ยให้เกิน200ไปก่อนนะคุณถึงจะทำแบบที่ผมบอกได้ดังนั้นค่า energy เนี่ยสำคัญครับขนาดผมเป็นสายฟาร์มเนี่ยผมยังต้องไปทำเลยนะส่วนวิธีที่จะหาค่า energy หรือค่ากำลังเยอะๆเนี่ยแล้วทำได้ด้วยตัวเองเนี่ยโดยที่ไม่ต้องมานั่งถามใครเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนให้ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เนี่ยเอามาวิธีทำไปก่อนโอเคก็ตามนี้ครับผมน้ำยาฟื้นฟูกำลัง XL โอเคนะสำหรับสายฟรีที่ไม่อยากเติมหรือสายเติมบางคนเขายังต้องทำนะผมบอกไว้เพราะว่าเร็วๆนี้ครับไอ้ NPC อ่ะที่มันเอาไปสุ่มของบอสอ่ะมันจะเข้าเขาเรียกว่าตลาดมืดก็คือ NPC ตัวเนี้ยมันจะโผล่มาเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็สอนวิธีทำน้ำยาฟื้นฟูกำลังแบบสายฟรีที่เขาทำกันหรืออยากจะเอาไปทำขายก็ได้แล้วแต่คนนะโอเคครับก็ฝากไว้ด้วยครับผมThe Not Channelนะครับผมชอบถูกใจยังไงอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย